เรื่องนี้อาจจะต้องฟังความสองด้านและที่สำคัญค่ะความผิดพลาดหรือว่าความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการคุยกันไม่ชัดเจนเรื่องระหว่างวัดค่ะกับญาติของผู้เสียชีวิตค่ะพิธีศพค่ะคุณผู้ชมคะไปจัดงานศพค่ะแล้วตัวของญาติผู้เสียชีวิตก็คิดว่าเวลาจะทำบุญหรือว่าจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับวัดน่าจะเป็นตามความประสงค์ของญาติของผู้ตายผู้วายชนมากกว่าแล้วแต่จิตศรัทธาแต่ทีเนี้ยวัดเองเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายค่ะเขาก็จะมีตารางมาว่าคุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ทีนี้พอเอาใบราคาเนี้ยให้กับญาติของผู้วายชนกลายเป็นว่าลูกสาวของเขาเฮ้ยมันแพงไปหรือเปล่านี่เราก็ทุกข์ใจมากพอแล้วนะที่พ่อของเราเสียชีวิตต้องมาทุกข์ใจกับค่าใช้จ่ายและทุกข์ใจของคำของคนที่วัดที่บอกว่าอ้าวจนแล้วทำไมไม่บอกเธอรู้สึกเจ็บตรงนี้แหละค่ะแล้วก็เอาบินเนี้ยค่ะมาถามในโลกโซเชียลบอกว่าเป็นบินจากวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองทีนี้ลูกสาวของผู้ตายเขาเอามาแจกแจงรายละเอียดให้ดูอย่างเช่นเรื่องของค่าบำรุงวัดแล้วก็ของใช้อยู่ที่ 1,000 บาทบำรุงเมน400บาทถวายพระเทศ100บาทบำรุงโรงเย็น 2,500 เป็นต้นนะคะคือมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะสำหรับพิธีศพแบบนี้คือรวมๆแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 39,200 บาทค่ะลูกสาวผู้ตายนะคะอายุ35ปีเธอก็บอกว่าเธอจัดงานศพให้กับคุณพ่อที่วัดแห่งนี้คือความเข้าใจของเธอคิดว่าถ้าจัดงานศพค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมดจะเป็นการบริจาคให้กับวัดตามกำลังศรัทธาเธอคิดแบบนี้แต่ว่าวัดแห่งนี้เขามีการระบุตัวเลขมาเลยดังนั้นต้องใส่ค่าใส่ซองพระสวดเนี่ยเท่านี้ค่าถวายพระเทศเท่านี้คือรวมๆแล้วเกือบ 40,000 เลยเธอบอกถ้ารู้แต่แรกว่าจะต้องมาเรียกเก็บแบบเจาะจงแบบนี้นะเธอจะไม่มาจัดงานศพที่พ่อให้พ่อที่นี่แล้วเธอเองก็ไม่ได้มีเงินอะไรมากมายเธอทุกข์ใจที่เสียพ่อยังไม่พอต้องมาทนทุกข์ใจกับค่าใช้จ่ายของทางวัดอีกแล้วเธอเจ็บใจคำพูดของพระตอนที่เราไปทักท้วงเรื่องของค่าใช้จ่ายเธอบอกว่าพระพูดว่าจนแล้วทำไมไม่บอกล่ะฟังหน่อยค่ะคำพูดของพระที่ทำให้เรารู้สึกว่าฟังแล้วมันหมดศรัทธาเนี่ยคือเขาพูดยังไงคะเขาพูดว่าจนแล้วทำไมไม่บอกอันนี้คือเราได้ยินจากปากพระปากพระเขาบอกว่าเงินที่อย่างใบรายการที่ทำให้เป็นรายการเนี้ยคือที่จะต้องไปถวายวัดเนี้ยเนาะที่จะต้องให้กับทางวัดเนี้ยบอกว่าแพงแต่ทำไมเราถึงมีเงินจัดงานซื้อกับข้าวเลี้ยงแขกได้มีเงินจ้างแม่ครัวอันนี้คือบอกตรงๆว่าฟังแล้วมันหดหู่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคำพูดพวกนี้ไม่สมควรที่จะออกมาจากพระสงฆ์ค่ะอาจจะเป็นการเข้าใจผิดสื่อสารกันไม่ตรงก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะความที่พระสงฆ์จะพูดอาจจะไม่ได้สื่อถึงการดูถูกแต่ว่าณตอนนั้นคนมันเสียใจอะค่ะมันก็สามารถตีความหมายไปได้หลากหลายแบบนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามไปที่วัดนะคะเราก็อยากจะฟังความทางวัดด้วยนะคะคุณผู้ชมทีนี้พอไปถึงที่วัดนะคะก็ได้ยินเสียงประกาศจากทางวัดประกาศออกมาผ่านทางเครื่องขยายเสียงของวัดว่าถ้าใครทำให้วัดเสียชื่อเสียงก็จะฟ้องร้องดำเนินคดีนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยอยู่ระหว่างในการติดต่อสำนักพุทธจังหวัดระยองก็อยากจะสอบถามระเบียบเหมือนกันว่าที่วัดเนี่ยกำหนดยอดเงินทำบุญแบบนี้ถือว่าผิดหรือว่าถูกของกฎระเบียบสำนักพุทธนั่นนะคะอย่างไรก็ดีตอนนี้ยังไม่ได้ความจากทางวัดนะก็อย่าเพิ่งไปทัวร์ลงทางวัดเพราะว่าเองก็ไปดูเหมือนกันตารางเปรียบเทียบเนาะค่าใช้จ่ายบำรุงวัดในกรณีที่เราจะเสียค่าใช้จ่ายตามปกติที่ไม่ได้เป็นศพยากไร้นะก็คืออย่างเรื่องของบำรุงเมนซึ่งวัดเนี้ยเก็บค่าบำรุงเมน400บาทบางวัดเก็บค่าบำรุงเมน 2,500 บาทก็ถือว่ายังถูกกว่าบางวัดคือมันไม่ได้มีกฎตายตัวแล้วแต่วัดแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยเขาจะจัดอย่างไรแต่ว่าเขาจะคิดค่าใช้จ่ายยิบย่อยเยอะคืออย่าลืมว่าการจัดงานทุกอย่างต้องใช้อุปกรณ์ของวัดดังนั้นก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงอุปกรณ์ของวัดด้วยไหนจะค่าเตาเผาศพค่าน้ำมันค่าสวดอีกแล้วเมื่อสวดเสร็จปุ๊บนะถึงพิธีชาปนกิจต้องมีค่าเก็บ
เท่ากระดูกอีกสับเปลออีกสับเปลออีกไปลอยอังคารมีอีกแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราอ่ะไม่สามารถที่จะจ่ายเงินจำนวนมากได้คุยกับวัดให้ดีก่อนตั้งแต่แรกนะคะเราคิดว่าทางวัดเองท่านก็มีเมตตาอยู่แล้วแหละทุกวัดเลยนะคะค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8